จิ๊บไปมาลตาเนี่ย7วันเนี้ยจิ๊บจะต้องไปอยู่ใน meditation class 2วันแรกอยู่จิ๊บแข็งโป๊กเลยทำไมรู้ป่ะคนมา 1,024 คนมีเอเชีย3คนและเอเชีย3คนมีคนไทยคือจิ๊บกับผู้หญิงอีกคนซึ่งเรามารู้ว่าเขาเป็นคนไทยใน2วันสุดท้ายเพราะกลุ่มมันใหญ่มากแล้วมันฝรั่งหมดเลยอ่ะจิ๊บเก่งไงเก่งปุ๊บกูพูดถูกป่ะกูแต่งตัวโอเคป่ะกูเดี๋ยวเขามองเราเป็นโลกประเทศที่3หรือเปล่าที่เต็มไปหมดเลยวัน1วัน2นั่งสมาธิวันละ 7-8 ชั่วโมงอ่ะนั่งๆๆแล้วมันก็เริ่มดีขึ้นพอวันที่3เขาพาจิ๊บไป walking meditation ก็คือเดินตอนเช้าใส่หูฟังแล้วก็เดินจิ๊บเกิดความคิดขึ้นมาที่บอกว่าคืออาจารย์จิ๊บดร.โจเขาบอกว่าคนเราอ่ะควรจะเลือกในโหมดที่เราอยากจะเป็นกับตัวเราเองโหมดไหนก็ได้เลือกแล้วอยู่ในโหมดนั้นเพราะมันเป็นสิ่งที่เราเลือกถ้ามันต่ำกว่าที่เราเลือกแปลว่าเรากำลังทรยศตัวเองอยู่หมดพลังจิตตกวิตกจริตโศกเศร้าเราไม่ชอบตัวเราเองแปลว่าเราไม่เลือกพอเราไม่เลือกเราจึงต้องกระโดดไปเลือกจุดที่เราอยากจะเป็นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามช่วงที่จิ๊บเดินคำสอนของอาจารย์จิ๊บบวกกับความคิดของจิ๊บตอนเดินมันทำให้จิ๊บรู้สึกว่าจิ๊บอยากมีความสุขอะยูแล้วจิ๊บมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมันคือจุดที่จิ๊บฝันแต่จิ๊บก็ต่อสู้มาจนจิ๊บได้แล้วอะแล้วจิ๊บได้องค์ความรู้ใหม่จิ๊บอยากมีความสุขจิ๊บอยากมีพลังจิ๊บอยากหัวเราะจิ๊บอยากร่าเริงแล้วจิ๊บตัดสินใจณโมเมนต์นะว่าจิ๊บจะเป็นอยู่เชื่อไหมพอหลังจากแปดโมงครึ่งจิ๊บตัดสินใจกลับมาแต่งตัวจิ๊บจะเป็นนะยูความเกรงหายลงมีฝรั่งเข้ามาคุยเฉยเลยแต่ไม่หมดเลยอะพอพลังงานมันเปลี่ยนโป๊ะแรงดึงดูดใหม่มันเปลี่ยนโป๊ะทุกอย่างแม่งเปลี่ยนไปหมดเลย